สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับมื้อนี้บ้าโซครับโอปัวก็จะมาเก็บเห็ดครับก็เป็นรอบแรงพี่น้องก็เก็บไปเมื่อคืนนี่ก็จะมีดอกน้อยๆครับเพิ่งเกิดครับตอนนี้ก็พ่อเก็บแล้วนะครับก็รอบแรงกับบ้าโซกับโอปัวก็จะมาเก็บออกให้เบิดเลยนะครับอันนี้ครับพี่น้องซอยงานดีครับเมื่อนี้มาเห็ดซอยสาวเขียวกับงานหลายครับเย็บผ้าพี่น้องเย็บผ้าที่ทรงมือแร้งครับก็เลยมาบ่ได้รอบแร้งมาซอยมือเสานี่ครับสำหรับสาวเขียวครับนี่ครับตัดออกเลยครับนี่อู้นี่ครับดอกงามๆพี่น้องครับพี่ๆน้องๆก็ถามมาหลายนะครับว่าบ่าวโศกเห็ดได้ทุนขึ้นไปนะครับตอนนี้ผ่านมา8รุ่นแล้วครับพี่น้องผ่านมา8รุ่นแล้วได้เงิน 45,000 ครับบ่าวโชคลงทุนไปทั้งเบิด 50,000 ครับเหลืออีกนิดเดียวครับเหลืออีกนิดเดียวค่าก้อนเห็ดได้ขึ้นแล้วล่ะครับพี่น้องเหลืออยู่แต่ค่าลงเลื่อนครับแต่ว่าลงเลื่อนก็ใส่เหย้าๆครับหลายปีครับ 2-3 ปี4ปีครับประมาณนั้นลงเลื่อนใส่ไปก็ลงเลื่อนก็โอเคอยู่ถือว่านำทุนอีกน้อยเดียวครับใกล้แล้วใกล้แล้วครับผมว่าการเฮ็ดนี่เฮ็ดก้อนเองน่าจะดีครับถ้าผู้ใดเฮ็ดก้อนเป็นนะครับครับการซื้อก้อนมาจากฟาร์มนะครับกับบ่เหมาะนะครับที่จะเอามาเฮ็ดเป็นไร่ได้นะครับผมว่าบ่ค่อยคุ้มนะครับแต่ว่าเฮาถ้าเฮาสั่งมา100 200ก้อน500ก้อนนะครับเฮ็ดเป็นเอาไว้กินในครัวเรือนนะครับผมว่าโอเคอยู่พี่น้องผมว่าได้อยู่คือเฮาได้กินของสดๆใหม่ๆอยู่ในครัวเรือนนะครับถ้าเอามาเฮ็ดเป็นธุรกิจคือบ่าวโชคนี่กะเมื่อยนะครับพี่น้องบ่แม่นเมื่อยว่าเฮ็ดได้ครับเพราะว่าการเฮ็ดกะเฮ็ดบ่ยากครับเฮ็ดบดนี่เฮ็ดง่ายแฮงภายใน9มื้อนี่กะบ่ได้ลำบากหยังเลยครับให้น้ำ6มื้อตอนเช้าครับอบไว้6มื้อนี่ให้น้ำแค่ตอนเช้าครับพี่น้องหลังจากนั้นก็มือที่7ก็เปิดอากาศออกแล้วก็ให้น้ำเช้าเที่ยงแล้งมือที่8ก็ฉีดฮอร์โมนแล้วก็ฉีดนมนะครับประมาณนั้นแล้วก็มือต่อไปมือที่9ก็เก็บแล้วครับก็อยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องเฮ็ดง่ายบ่เมื่อยครับเฮ็ดบดบ่เมื่อยเก็บก็เก็บมือเดียวเพราะว่าผมเฮ็ดให้ออกทีเดียวเลยเก็บมือเดียวขายไปเลยครับพี่น้องบ่ต้องไปขายลำไรครับแบบเก็บเช้าเก็บแล้งคือเฮ็ดชนิดอื่นครับก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับสำหรับเห็ดบดกับผมมาบ่เมื่อยแต่ว่ามันจะเป็นการนำทุนเนี่ยจังหน่อยครับประมาณนั้นนำทุนที่เงาหน้านครับเพราะว่าเขาซื้อก่อนมาหลาย 4,000 ก่อนกันเป็นเงิน 40,000 ลงเลื่อนอีก 10,000 นึงครับเป็น 50,000 ครับผมครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับครับเก็บเบิดเลยครับพี่น้องก็ดีครับที่มีอาชีพเฮ็ดครับพี่น้องถึงว่าจะนำทุนขึ้นแต่ว่าก็ผลของการเฮ็ดนะครับแล้วก็คู่ที่เพิ่นสอนนะครับที่เพิ่นขายก้อนให้ผมนี่คือสอนดีครับสอนดีแล้วก็เฮ็ดให้บ้าโชคเฮ็ดมา8 9รุ่นก็เฮ็ดก็ยังออกต่อเนื่องนะครับประมาณนั้นได้ขายน้ำได้กินน้ำแล้วครับพี่น้องสำหรับการเฮ็ดเนาะจะดีอยู่ครับดีอยู่แต่ว่าก็ต้องอดทนในการนำทุนขึ้นจักหน่อยครับประมาณนั้นครับก็ถ้าบ่ได้โอปอก็งานบ่าวโซก็จะซาไปอีกนะครับ
เราจะสร้างกันไก่มาอีกครับพี่น้องผมมากันไก่ตัดดีครับตัดเร็วกว่าเพราะว่าเฮ็ดดอกน้อยครับเฮ็ดดอกน้อยเฮาใส่มีดก็บ่ค่อยนั่นปานใดครับบ่ค่อยถนัดปานใดใส่กันไก่กันเร็วดีครับกำไรก็ได้ตรงเหมือนกันเงาๆครับพี่น้องโอ้งามๆตรงเหมือนกันเงาๆน่าจะเก็บได้อีกโดนครับผมว่ารักษาก้อนได้ดีครับก้อนเฮ็ดก็ออกจากสิมหารุ่นนี่ก็พอใจแล้วครับพี่น้องถ้าสิมหารุ่นก็จะมีกำไรแน่อยู่ครับประมาณน่าจะประมาณ 2-3 หมื่นครับประมาณนั้นก็ดีกว่าอยู่ซื้อๆครับแต่ว่าตอนนี้ก็นำทุนขึ้นก่อนพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วงวดหน้าก็ได้แล้วครับพี่น้องงวดหน้าก็โอเคแล้วรุ่นที่เก่าก็ได้ทุนขึ้นแล้วครับครับต่อไปก็เก็บเหล็กผสมหน่อยไปครับก็เป็นเฮ็ดที่บ่เมื่อยครับในการเฮ็ดเพียงแต่ว่าต้องใส่เวลาเฮ็ดบดนี่คือเก้ามือจะเก็บแค่ทีเดียวครับก็เลยบ่ได้เมื่อยครับครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้ป้าครับย่ายคนสั่งกิโลพี่น้องใส่ถุงเนาะผมก็จะไปตัดอีกฝั่งนึงครับฝั่งนึงตัดแล้วๆพี่น้องกับพึ่งไว้จะเข้านึงแหละครับตัดมันบ่หัดลงโง่ข้างล่างก็จะหัดเนาะครับเฮ็ดอันนี้กินผมว่ากินเสียบดีครับจากที่เคยกินนะครับแต่ว่าเฮ็ดผู้ก็จะเป็นอีกแบบนึงเป็นไปตามฤดูกาลครับเฮ็ดตามฤดูกาลถ้าผู้ใดล่างบ่ดีก็กินแล้วมันก็จะหัดจังหน่อยครับคำว่าหัดนี่คือมันจะมีดินปนๆจังหน่อยประมาณนั้นแต่ว่าเฮ็ดอันนี้คือจากการที่กินเบิ่งนะครับหลายๆคนก็บอกว่ากินดีครับผมเสียบดีอันนี้ครับร้อยหนึ่งทุ่งบางใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับทุ่งละร้อยครับเดี๋ยวไปตัดไม้อีกก่อนครับพี่น้องตัดเพราะท่านได้เบิดอยู่เลยอีกฝั่งนึงครับเฮ็ดบดกับร้อยหนึ่งก็จะได้หลายเลยครับเพราะมีน้ำหนักที่บ่หนักนะครับเบาๆครับ8ถุงน่าจะได้ประมาณ9ถุงพี่น้องย่ายก็จะเอาไปขายครับไปกับป่าครับครับโอปอก็ซอยเก็บย่ายก็มาซอยเก็บหน่อยนึงนะครับพี่น้องใส่รถไปจังซี่ล่ะ9ถุงถุงละ100ครับรถย่านกล้องพี่น้องสตาร์ทบ่ติดแล้วครับครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พิงน้องครับขอบคุณจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับโอ้ยปอไปยีราไปขายน้ำย่อยป่ะยีราไปขายน้ำย่อยเลยเด้อครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจครับไว้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวโชคเด้อครับเด้อให้ได้พอได้ทุนขึ้นนะครับแล้วก็มีกำไรต่อไปก็จะเป็นกำไรก็ดีใจหลายครับพี่น้องครับสวัสดีครับ